ันนี้รีวิวของแปลกนะครับตัวนี้นะครับก็คือรถพ่นยุงนะครับพ่นยาฆ่าแมลงครับไล่ยุงนะครับอันนี้เป็นเครื่องของยี่ห้อเคียวริสึนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับขนาด 4.3 แรงนะครับมีอยู่2คันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คือใช้แก๊สโซฮอล์95นะครับบวกกับออโต้ลูปนะครับตรงนี้ต้องผสมน้ำมันนะครับอัตราคือ25:1นะครับต้องผสมออโต้ลูปนะครับถ้าไม่ผสมเครื่องลูกสูบติดนะครับนะฮะอันนี้ก็มีคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิกน้ำยานะครับนะฮะพ่นเป็นควันนะครับนี่ก็เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นที่ปรับให้หมุนด้านหน้าครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับหมุนได้แทบจะ360องศานะครับพ่นควันนะครับพวกไล่ยุงครับไล่แมลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำยานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่เราผสมต้องผสมน้ำมันดีเซลนะครับหรือโซล่าครับผสมกับน้ำยาฆ่าแมลงนะครับเพื่อให้เกิดหมอกควันนะครับนะฮะอันนี้เครื่องก่อนใช้งานก็คือเปิดสวิตช์ออนนะครับเสร็จแล้วก็มาโชกตรงนี้นะครับโชกนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทตรงเชือกนะครับพอติดแล้วก็โชกกลับนะครับแล้วก็คันเร่งตรงนี้นะครับเร่งนะครับก็รอให้ความร้อนขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็มันก็จะพ่นออกมาทางนี้นะครับสำหรับควันนะครับอันนี้มีอยู่2คันนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่คันละ 14,500 รวมส่งนะครับนะฮะมี2คันอันนี้ล้อเดิมนะครับส่วนตัวคันนี้ล้อทําใหม่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้ให้ดูก่อนนะครับการใช้งานเหมือนกันทั้ง2คันเลยนะครับควันจะเยอะครับตัวฟอกนะครับถ้าบิดมันจะมี1 2 3 4ครับตัวนี้ควันจะเยอะหน่อยครับส่วนตัวนี้ตัวเป็นตัวมิกน้ำครับปล่อยน้ำเข้าไปเสริมนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับที่เราปรับด้วยนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวหมุนนะครับหมุนให้ซ้ายขวาวนล่างนะครับเราอัดด้านซ้ายด้านขวาหมุนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสาธิตการติดเครื่องตัวนี้เข็นเอานะครับไม่มีเกียร์ครับเราต้องเข็นเอานะครับง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทแล้วก็ปล่อยควันให้ดูครับแล้วก็มาโชว์นะครับแล้วก็มาสตาร์ทนะครับอันนี้เลยนะครับเร่งเครื่องหน่อยนะอันนี้เราเทสไม่มียานะครับอันนี้มีแค่น้ำมันโซล่านะครับไม่ได้ผสมยาเคมีนะครับการพ่นที่ถูกต้องควรแต่งกายให้มิดชิดนะครับสวมแมสด้วยนะครับผม